แครี่ติงครูบาไก่พฤติกรรมไม่เหมาะสมชี้ชัดไม่จัดฉากห่วงวงการส่งให้ศรัทธาคำสอนสะเทือนวงการส่งกับภาพครูบาไก่ถอดสบงเล่นเจ็ตสกีอดีตลูกศิษย์แฉภาพของลับถอดผ้าเหลืองเล่นน้ำตกจนกระทั่งแครี่ไพรวันวรรณบุตรออกมาไลฟ์สดพร้อมเขียนข้อความติดติงครูบาไก่ถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในบางข้อที่เป็นอาบัติหวั่นคนหมดศรัทธาจากภาพลักษณ์ห่วงศาสนาอยากส่งเสริมวงการส่งให้แข็งแรงเคร่งในศีลและหลักคำสอนโดยแครี่ได้มาร่วมเป็นแขกในรายการคนดังนั่งเคลียร์ที่บริษัท RS จำกัดมหาชนพร้อมให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นเดือดที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกแรงมากค่ะปะทุภูเขาไฟขยันปะทุมากเลยให้ชาวบ้านมีเรื่องติฉินนินทาตลอดหนูไม่ได้พอใจที่วงการสงฆ์เป็นแบบนี้ในฐานะที่หนูเคยเป็นคนในวงการหนูก็อยากเห็นรุ่นน้องในวงการตอนนี้มีภาพลักษณ์ที่ดีคนศรัทธาคนชื่นชอบนับถือพระนับถือศาสนามากขึ้นหนูอยากเห็นมุมนั้นมากกว่าข่าวเป็นเรื่องของคารวาสไหมคะเรื่องข่าวเหม็นเน่าเน่าไม่ควรเป็นเรื่องของคนในวงการผ้าเหลืองเคสล่าสุดเราแสดงความเห็นดุเดือดเหมือนกันก็หนูเห็นว่ามันไม่จบสักทีหนึ่งเริ่มมีภาพหลุดเรื่อยๆตัวพระเองท่านก็เหมือนไม่ได้เป็นทองรู้ร้อนอะไรไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่ท่านทำคือความเสียหายท่านจะแสดงความรับผิดชอบยังไงคณะสงฆ์จะมีแนวทางยังไงเพราะก็มีการโยนว่าให้เป็นเรื่องของศาลให้ศาลตัดสินมีความผิดถูกยังไงทั้งที่บางภาพไม่จำเป็นต้องรอศาลมีคำพิพากษาภาพไม่เหมาะสมเช่นภาพขี่เจ็ตสกีควรมีแนวทางได้แล้วตัวพระที่มีพฤติกรรมแบบนั้นกลับมาบอกไม่ใช่เรื่องเสียหายไม่ผิดอย่างนี้ก็ไม่ได้เราต้องออกความเห็นในมุมของเราในฐานะที่เราออกมาและมองว่ามันเป็นเรื่องเสียหายหนูมองว่าครูบาไก่ไม่ใช่เนนภาคฤดูร้อนถ้าครูไก่เป็นเนนเป็นเด็กไปบวชแล้วพอใกล้ศึกพระอาจารย์พาไปเที่ยวทะเลหนูยังพอรับได้เพราะเข้าใจว่ายังเด็กอย่างข่าวล่าสุดเนนเล่นบอลมีคนถ่ายภาพมันก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่ว่าเคสครูบาไก่ก่อนหน้านี้เขามีข่าวเยอะและสื่อเคยเอาข่าวเขามาลงมาสร้างภาพลักษณ์สร้างความศรัทธาไปขุดพระเก่าไปปราบช้างที่ตกมันหลายเรื่องหนูรู้สึกว่าตกลงครูบาไก่เป็นพระแบบไหนถ้าไม่มีภาพหลุดหนูคงเข้าใจบางคนบอกครูบาไก่เป็นพระอรหันต์ลูกศิษย์อวยหูทิพตาทิพรู้ได้เลยที่ดินตรงไหนมีพระฝังอยู่เจ้าของที่จะหายเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าไม่มีภาพลับคนจะเชื่อว่าเป็นแบบนั้นแต่พอมีภาพลับขี่เจ็ตสกีออกมาทำให้หนูตั้งคำถามเป็นของแท้หรือของปลอมตกลงครูบาไก่เป็นครูบาแท้หรือครูบาปลอมเป็นครูบาแบบสุกตามธรรมชาติหรือสุกแบบบ่มแก๊สภาพเล่นน้ำตกบอกว่าเล่นกับหลานจริงๆควรไหมหัวเราะคารวาสเล่นน้ำยังไม่แก้ผ้าแบบนั้นเลยเข้าใจประเด็นน้ำตกไม่ได้เสียหายมากแต่ภาพที่ซ้อนท้ายขี่เจ็ตสกีอันนั้นเกินไปแล้วตามกฎของสงฆ์เวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ลงโทษยังไงมันก็แล้วแต่ของใครของมันซึ่งครูบาไก่สังกัดธรรมยุทธพระธรรมยุทธต้องออกมาให้คำอธิบายครูบาไก่ต้องไปสอบเรียกว่าสอบอธิกรณ์ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทำจริงไหมทำไมถึงไปทำการทำแบบนี้ทำให้คณะสงฆ์เสียหายตัวท่านเสียหายไหมภาพที่ท่านบอกเป็นครูบาเป็นอาจารย์มีลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศแต่หนูยังไม่เห็นเขาทำอะไรแบบเป็นเรื่องเป็นราวแล้วครูบาไก่ยังอาศัยอยู่วัดยังออกมาให้สัมภาษณ์สื่อเหมือนไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นหนูรู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกรู้สาเกินไปรู้สึกละเหี่ยใจไหมหนูไม่ได้รู้สึกละเหี่ยใจหรือผิดหวังอะไรเพราะหนูไม่ใช่ลูกศิษย์ครูบาไก่แต่หนูเห็นแก่ศาสนาโดยรวมเพราะถ้าเราไม่ตั้งคำถามและเรายังมองพระในมุมหนึ่งว่าใครที่บวชเข้าไปและใส่จีวร
็เป็นคนศักดิ์สิทธิ์ไปหมดเป็นพระโพธิสัตว์เราก็จะโดนหลอกกันแบบนี้ไปอยู่เรื่อยหนูไม่อยากให้มีคฤหัสถ์ด้วยกันหรือพระคนอื่นๆที่ไม่ใช่เป็นของแท้จริงหลอกอยากให้ตั้งคำถามว่าพฤติกรรมเหล่านี้ที่เกิดขึ้นมันย้อนแย้งกันขนาดไหนซึ่งบางคนก็ยังมองว่ามันคือมารพจน ถ้าเป็นพระดีขอให้ผ่านเรื่องนี้ไปแล้วภาพออกมากลายเป็นมารศาสนาเราก็ออกมาค้านต่อให้มันจะมีผลประโยชน์กันหรือไม่มีภาพก็คือภาพจริงจะบอกว่าเขามุ่งร้ายต่อศาสนาเราว่ามันไม่ได้มันเป็นการจัดฉากยังไงครับไปเล่นเจ็ตสกีถ้าท่านดีจริงใครจะทำร้ายท่านได้ต่อหน้าท่านเป็นครูบาไก่ปฏิบัติงดงามยังไงแต่เบื้องหลังท่านเป็นแบบนั้นใครจะไปแอบถ่ายได้มันเป็นเพราะเบื้องหน้าและเบื้องหลังท่านไม่ใช่เป็นแบบเดียวกันไงเขาถึงถ่ายได้ท่านเซตตัวมี2เวอร์ชั่นต่อหน้าคฤหัสถ์ญาติโยมก็เวอร์ชั่น1กับลูกศิษย์ที่รู้เบื้องหลังก็อีกเวอร์ชั่น1ถึงมีภาพหลุดภาพลักษณ์แบบนี้ออกมาพอมีดราม่าวงการสงฆ์ก็จะมาถามเราตลอดหนูก็หนีไม่ได้จะพูดด้วยสำนักมีคนแท็กก็รู้สึกว่ามันหนีความรับผิดชอบไม่ได้แต่ที่มาพูดไม่ได้จงใจจะไปโจมตีพระรูปใดรูปหนึ่งแต่หนูเห็นว่ามันเป็นเรื่องส่วนรวมตอนนี้หนูยังนับถือศาสนาพุทธอยู่ก็เป็นหนึ่งในพุทธบริษัทหนูไม่ได้มีหน้าที่แค่เอาเงินไปให้พระเอาของไปถวายแล้วจบแต่หนูหน้าที่วิพากษ์วิจารณ์ด้วยในกรณีที่พระทำตัวไม่เหมาะสมซึ่งชาวพุทธส่วนหนึ่งไม่ทำหน้าที่นี้คือทำหน้าที่แค่ในฐานะทายกและทายิกาอย่างเดียวแต่ไม่ทำหน้าที่วิพากษ์วิจารณ์ติติงบางเรื่องที่พระทำตัวไม่ดีทำตัวไม่เหมาะสมมันเป็นสิ่งที่เราทำได้นะเพราะเราทำด้วยความหวังดีไม่ได้หวังประทุษร้ายใครคำว่าครูบาต้องบวชกี่พรรษาธรรมเนียมแต่ละที่มันไม่เหมือนกันปกติคำว่าครูบาเขาไม่ค่อยใช้กับพระหนุ่มเขาจะใช้กับพระมหาเถระที่บวชมีพรรษาเยอะๆ 20-30 พรรษาแล้วในชุมชนหนึ่งจะมีแต่รูปเดียวที่เป็นครูบาน่าศรัทธายกย่องภาษาอีสานไม่ค่อยได้ยินเขาใช้คำว่าครูบานะส่วนมากได้ยินคำว่ายาครูพอได้10พรรษาเขาจะยกย่องกันปัญหาคือพระเดี๋ยวนี้คือยังไม่แก่เต็มที่ก็อยากจะเป็นครูบาหนูทำคนเดียวไม่ได้แต่ตอนนี้พระในสังคมค่อนข้างเข้มแข็งนะครับพอดูกรณีพระคาดผมพอคนจำได้ว่ามีคดีเรื่องสีกาสังคมตั้งคำถามเอสังคมตั้งคำถามเลยเอามาโพสต์มาแชร์ชวนให้คิดพอภาคสังคมเข้มแข็งก็อยู่ไม่ได้ถ้าชาวพุทธเข้มแข็งช่วยกันเป็นหูเป็นตาใครยังไงก็อยู่ไม่ได้หรอกถ้าไม่ดีจริงต้องจัดการถ้าจะเพิกเฉยก็เดือดร้อนเจ้าอาวาสก็โดนปลดไปด้วยเลยถ้าถึงขั้นมีสีกาไม่ใส่เสื้อผ้าในกุฏิก็ชัดเจนกลัวว่าคนจะไม่ศรัทธาศรัทธามากมันไม่ได้หมายความว่าคนศรัทธาพระแล้วมันดีงามรุ่งเรืองเดี๋ยวนี้คนไปศรัทธาพระไม่ได้ด้วยคำสอนการปฏิบัติพระจริงๆแต่ศรัทธาที่ความศักดิ์สิทธิ์ที่ภาพลักษณ์ที่ถูกเซตขึ้นเช่นมีสตอรี่ทำวัตถุมงคลแล้วก็แข่งกันสร้างที่ได้เงินมาแบบไม่ถูกต้องเงินมันมี2 อย่างได้มาแบบถูกต้องสุจริตกับได้มาโดยการหลอกลวงคฤหัสถ์แล้วก็เอามาสร้างเสริมสร้างบารมีให้ตัวเองกลัวไหมออกมาพูดแบบนี้ก็หนูพูดแบบตรงไปตรงมาไม่ได้พูดแบบมีผลประโยชน์ไงหนูไม่ได้เป็นลูกศิษย์เขาไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่เคยมีเรื่องให้รู้สึกว่าต้องการจะไปโจมตีอย่างถ้าเกิดเคยมีเรื่องกับครูบาไก่มาก่อนก็ว่าไปอย่างที่ผ่านมามีคนมาให้ร้ายก็มีไปเล่นงานใช้ช่องกฎหมายหาทนายจะไปฟ้อง